เป็นประเด็นที่สร้างความขุ่นข้องมองใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอันมากเมื่อสื่อใหญ่ของกัมพูชาอย่างบายน์ทีวีซึ่งเจ้าของสื่อใหญ่ของกัมพูชารายนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือฮุนมาหน้าบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและรวมถึงเป็นน้องสาวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันพลเอกฮุนมาเนตโดยทางบายน์ทีวีได้มีการโปรโมทร,รายการมวยในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและรวมถึงรายการศึกวันลุมพินี ซึ่งทุกคนในโลกต่างก็รู้ดีว่าศึกวันแชมเปชิปและศึกวันลุมพินีนั้นเป็นการหลักสําคัญในการโปรโมทมวยไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่มีการโปรโมทการถ่ายทอดศึกวันโดยบายน์ทีวีก็ได้มีแรงกดดันจากชาวกัมพูชาโดยได้มีการตั้งคาถา,ถามถึงสื่อดังของกัมพูชาว่าเฮ hey, ชไนทำไมถึงไม่มีการโปรโมทคุณคแมและได้มีการตั้งคาถามไปยังบายน์ทีวีว่าศึกวันแชมเปชิปและวันลุมพินีนั้นเป็นของคนไทย และรวมถึงไม่มีนักมวยกัมพูชาเข้าแข่งขันอีกด้วยซึ่งหลังจากที่บายนทีวีต้องเผชิญกับปฏิกิริยาต่อต้านของชาวกัมพูชาล่าสุดก็ได้มีการประกาศแคนเซิลการถ่ายทอดศึกวันแชมเปี้ยนชิพและรวมถึงวันลุมพินีโดยการยกเลิกการถ่ายทอดดังกล่าวนี้นะครับเป็นการยกเลิกแบบไม่มีสาเหตุและชาวกัมพูชาก็ได้มีการแชร์ข่าวนี้ไปและรวมถึงได้มีการพูดคุยกันเป็นจํานวนมาก และนอกจากนี้นะครับประเด็นดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งบางก็มาตําหนิการกระทําของบายน์ทีวีและรวมถึงได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมพินีดังกล่าวไปจํานวนมากอีกด้วยโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนคลับที่ไม่เปิดใจรับการถ่ายทอดสดรายการนี้แต่ว่าทางสถานีควรจะมีะแถลงการเกี่ยวกับสาเหตุนี้บ้าง เพราะว่าเรารู้ดีว่ารายการนี้เป็นรายการของคนไทยในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปแสดงความคิดเห็นว่า mm. นักมวยเขมรไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันในประเทศของพวกเขาผมต้องการดูรายการอื่นมากกว่าความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เข้ามาพูดถึงมวยไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่านี่มันเป็นชัยชนะของมวยไทยไปแล้วแม้แต่ทีวีเขมรก็ยังรักแถมยังช่วยส่งเสริมพวกเขาอีก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าถูกต้องการยกเลิกมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับไม่รู้ว่าสถานีโทรทัศน์ของขเมรบางสถานีคิดอะไรอยู่เอามวยไทยมาออกอากาศนี่มันคือการดูถูกประเทศของตัวเองทําตัวยิ่งกว่าขยะซะอีกชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามไว้ว่า ทำไมถึงต้องออกอากาศรายการนี้ด้วยทั้งๆท,ที่ไม่มีนักมวยเขมรไปชกค,ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแลมมองเราแล้วทำไมเราต้องไปโฆษณามวยของพวกเขาด้วยคุณยังโปรโมทมวยของพวกเขาจนกระทั่งเจอปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงไม่อย่างนั้นคุณคงจะไม่ยกเลิกมันผมไม่เข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าหากพวกคุณไม่โดนคำวิจารณ์แรงๆคงจะไม่ยกเลิกหรอกฮ่าๆๆความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าออกอาการเลยดีกว่าชาวขมรจะไม่เป็นแฟนรายการนี้นั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่ให้นักมวยขมรนเข้าแข่งขันและถ้ายังไม่มีข้อตกลงเพื่อให้นักมวยขมรเข้าแข่งขันได้ก็อย่าถ่ายทอดรายการนี้เลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ถ้าไม่มีนักมวยเขมรมาแข่งแล้วยังถ่ายทอดสดแบบนี้มันคืออะไรมันเหมือนกับว่าเป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนอื่นได้รับรู้ความคิดเห็นต่อไปครับถ้าจะถ่ายทอดออกอากาศควรจะมีนักมวยเขมรไปแข่งด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขาคงรวยมากเงินเยอะถึงอยากโปรโมทให้กับประเทศอื่นจนแฟนๆมีปฏิกิริยาตอบโต้พวกเขาถึงเลิกโปรโมทมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ สงสัยบายนทีวีจะเป็นช่องของไทยความคิดเห็นต่อไปคนไทยคงโกรดและดูออกความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาเกลียดเราจนเข้ากระดูกดำไม่รู้จะพูดอะไรให้พวกเขาฟังดีความคิดเห็นต่อไปรายการวันนั้นโด่งดังมากแต่ว่าไม่มีนักมวยเขมรขึ้นชกความคิดเห็นต่อไปครับรายการนี้มีเงินรางวัลมากมายแล้วเราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถที่จะไปชกรายการนี้ ความคิดเห็นต่อไปนี่มันคือการเปิดตลาดของนักมวยเขมรแฟนๆน,น่าจะเข้าใจความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับถ้ามีนักมวยเขมรมาแข่งบ้างการถ่ายทอดสดก็คงจะเป็นเรื่องดีนะความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงมุมมองที่เราคุ้นหูกันดีนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าศิลปะการป้องกันตัวของเขมรน,นั้นดีพวกเขาไม่กล้าให้เราเข้าร่วมเพราะว่ากลัวพวกเรานั้นดังกว่า ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาไม่กล้าสู้กับนักมวยเขมรเพราะว่าพวกเขากลัวแพ้เพราะว่าเจ้าของวิทยายุทธเดิมนั้นแข็งแกร่งความคิดเห็นต่อไปผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงต้องโฆษณามวยรายการนี้ด้วยคิดดีๆหน่อยนะสถานีนี้ความคิดเห็นต่อไปครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนถ่ายทอดคิดอะไรกันอยู่แถมยังมีความพยายามที่จะโปรโมท ในสายตาของประเทศไทยเราเป็นเพียงแค่ขยะเราควรใช้เวลาและเงินเพื่อส่งเสริมตัวเองในระดับนานาชาติและดูว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทำไมพวกคุณถึงต้องพยายามเผยแพร่รายการของพวกเขาด้วยทั้งที่พวกเขาไม่เคยเอาคนขเขมรไปต่อสู้เลยความคิดเห็นต่อไปครับไม่เข้าใจขเขมรน,นี่ก็แปลกจริงๆทั้งที่พวกเขาไม่เคยให้นักมวยขเขมรไปชก แต่ว่าพวกคุณกลับไปโปรโมทให้พวกเขาเหมือนคุณจะเชียร์คนสยามมากเราจะมาปิดท้ายกวยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวพวกคุณโปรโมทให้กับคนอื่นบางทีฉันก็ไม่เข้าใจคนกัมพูชากลัวพวกเขาไม่ดังหรือยังไงครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวนะครับ สำหรับศึกวันแชมเปี้ยนชิพและรวมถึงศึกวันลุมพินีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาก็ได้มีการเกิดดราม่าขึ้นโดยเฉพาะกับคุณชาตรีสิทธยอดธงโดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชาวกัมพูชาออกมาอ้างว่ากุณแมนั้นคือต้นกําเนิดของมวยไทยซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นทกเทียงของชาวเน็ตทั้งสงประเทศในโลกออนไลน์ ทั้งนี้นะครับทางบอสชาตรีชาตรีสิทธิยอดธงประธานและผู้บริหารของวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าทุกประเทศก็มีศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นมีคาราเต้จีนมีกังฟูเกาหลีมีเทควันโดประเทศไทยมีมวยไทยซึ่งมวยไทยก็คือศิลปะการต่อสู้ The best and the best ทั่วโลกทุกคนรับคนขเขมรต้องเข้าใจผมไม่ว่าคนขเขมรน,นะเขาก็มีศิลปะการต่อสู้ของเขา แต่ถ้าคุณเกิดเอาวยไทยที่เก่งที่สุดทั่วโลกสู้กับวยเขมรที่เก่งที่สุดทั่วโลกโมวยไทยจะชนะ100%ซึ่งจากคำพูดของบอสชาตรีดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากโดยได้มีเพจดังที่สนับสนุนคุณขมแยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคำพูดของบอสชาตรีนั้นเป็นเพียงการโม้โอ้อวดเกินจริงเนื่องจากพวกเขาไม่กล้านำคุณขมแมสู่สังเวียนวัน าหากแน่จริงต้องมีการเปิดโอกาสให้นักสู้จากกัมพูชาเข้าร่วมแข่งขันและจากความคิดเห็นนี้เองนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาสนับสนุนความคิดเห็นนี้อย่างมากมายโดยไปการอวดอ้างว่ากุนคแมนนั้นเป็นต้นกําเนิดมวยไทยและการที่รายการวันไม่มีนักมวยเขมรเข้าแข่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคนไทยกลัวว่าศิละปะการต่อสู้ของเขมรน,นั้นจะดังกว่ามวยไทยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ,บายสวัสดีครับ